ีค่ะพบกับรายการหมายเหตุประเทศไทยเช่นเคยนะคะทุกคืนวันอาทิตย์ทางประชาไทยค่ะส่วนเวลาใครก็บอกไม่ค่อยได้นะคะประมาณ 3-4 ทุ่ม พูดถึงประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมมันจะมีประเด็นนึงที่เราคุยกันมาเยอะนั่นก็คือว่าเราเป็นรัฐคารวาสหรือว่าเราเป็นรัฐศาสนาคือโดยหลักการแล้วประเทศไทยไม่เคยประกาศว่าตัวเองเป็นรัฐศาสนาเราก็จะแอสซูมว่าเราเป็นรัฐคารวาสแต่พอมาดูในรายละเอียดของกฎหมายเอ๊ะมันก็พูดได้ไม่เต็มปากว่าเราเป็นรัฐคารวาสวันนี้นะคะแขกแล้วก็ปกป้องก็เลยเชิญนะคะคุณจุลศักดิ์แก้วการซึ่งเป็นผู้ช่วยประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนสภาทนายความค่ะคุณผู้ชมมาคุยว่าเอ้ยพอมาดูรายละเอียดของกฎหมายเราจะจัดประเภทของรัฐไทยว่าเป็นรัฐค่อนไปทางรัฐศาสนาไหมหรือว่าค่อนไปทางรัฐคารวาสมากกว่าและไอ้สภาวะนี้มันก่อให้เกิดปัญหาอะไรบ้างเนาะปกป้องค่ะคือสนใจคือคุณจุลศักดิ์เองเนี่ยก็ทำเรื่องกับสิทธิของแม่ชีด้วยใช่ไหมครับก็เลยที่เชิญมาเนี่ยก็จะถามว่าเอ๊ประเทศไทยเนี่ยที่อ้างว่าเป็นรัฐที่แบบทุกคนสามารถนับถือศาสนาได้กันหมดเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยทรัพยากรต่างๆของรัฐเนี่ยมันดูเหมือนว่ามันกระจุกอยู่ที่ศาสนิกใดศาสนิกเท่านั้นเองนะครับไม่ใช่อ้างนะคือสิทธิตามรัฐธรรมนูญเนี่ยรับรองปกป้องนะคะคนทุกศาสนาค่ะรวมถึงคนไม่นับถือศาสนาใดๆรวมถึงคนที่นับถือเป็นลัทธินิกายย่อยในศาสนาด้วยเพ้นแต่ว่าถ้าต่อขนาดพี่แขกว่าในทางเทคนิคเนี่ยถ้าไม่รู้กันจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าเราเป็นรัฐแบบกึ่งคารวาสกึ่งรัฐศาสนาแต่ว่าจะค่อนเปอร์เซ็นต์ไปทางรัฐศาสนามากกว่าเพราะว่าโดยกฎหมายที่มีสภาพบังคับจริงเนี่ยมันขัดแย้งกับหลักการที่มันรับรองเรื่องเสรีภาพทางความคิดในเรื่องของการนับถือลัทธิศาสนาต่างๆเนี่ยเอาไว้ในรัฐธรรมนูญเหมือนกันซึ่งโดยที่ในความคิดนี้มาติดตั้งตอนรัฐธรรมนูญปี40เข้ามาแล้วผมก็ได้ใช้สิทธินั้นด้วยการเปลี่ยนศาสนาในทางทะเบียนราษฎรเป็นศาสนาที่ตัวเองนับถือเป็นกันก็คือจากเดิมเป็นพุทธก็มาเปลี่ยนเป็นฮินดูแต่ว่าพอเราเข้าไปอยู่ในศาสนาอีกศาสนาหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็ได้เห็นมุมอีกมุมหนึ่งก็คือว่าเรื่องของทรัพยากรมันไปกระจุกตัวอยู่ในศาสนาหลักหรือว่าศาสนาที่เป็นอุดมการณ์หลักของชาติเป็นพิเศษซึ่งอันนี้มันก็มีร่องรอยเดี๋ยวอันนี้ขอแทรกคำถามนิดนึงว่าในทางกฎหมายแล้วนะคะรัฐไทยประกาศให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติหรือเปล่ายังครับยังครับก็เป็นศาสนาที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษทีนี้ครับอยากจะทำให้อยากจะทำให้ตรงนี้ชัดเจนก่อนว่าในตัวบทกฎหมายเรายังไม่ได้ประกาศให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติแต่ว่าคุณจุลศักดิ์กำลังจะบอกว่างบประมาณและทรัพยากรเนี่ยถ้าเรามาดูวิธีการใช้งบประมาณกับทรัพยากรในเรื่องศาสนาแล้วเราจะเห็นเลยว่าไปที่ศาสนาพุทธมากกว่าศาสนาอื่นมากกว่าครับคือโดยโครงสร้างแล้วเนี่ยถ้าไปดูเรื่องนี้ก็จะไปติดตามดูได้จากพรบรายจ่ายงบประมาณประจำปีว่าเงินแต่ละกองถูกใช้ในเรื่องอะไรบ้างถ้าในเรื่องของการศาสนาเนี่ยก็แทบจะ 90% นะแต่ทีนี้พี่เถียงอย่างนี้ได้ไหมว่าถ้าดูอย่างเงี้ยปกป้องเรามาดูว่ามีคนนับถือศาสนาพุทธกี่เปอร์เซ็นต์ในเมื่อเป็นศาสนาที่คนตั้ง 80% โดยประมาณนับถืองบประมาณก็ย่อมเป็นไปตามสัดส่วนของจำนวนคนหรือเปล่าใช่ไหมฮะนึกออกป่ะคือคุณจะไปบอกเขาว่าเขาไม่แฟร์ก็ไม่ถูกนะก็ในเมื่อมีคนนับถือศาสนานี้เยอะงบก็ต้องเยอะตามคนที่นับถือที่เข้าใจอย่างนี้ได้ไหมซึ่งมันเป็นแนวคิดหลักที่รัฐเขากำลังใช้จัดการอยู่แล้วมันอาจจะเกิดช่องว่างอะไรบางอย่างที่ทำให้เกิดการตีความแล้วมันทำให้คนบางคนเนี่ยถูกตกขอบไปอย่างเช่นปีก่อนอะไรเงี้ยฮะศาสนาฮินดูได้รับงบประมาณ 0.1% ในการบูรณะปฏิสังขรณ์สถานที่แห่งหนึ่งที่เป็นศาสนสถานอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่มีงบในเรื่องของกิจกรรมซึ่งแล้วก็จะเห็นว่างบที่จะมาสนับสนุนวัดเฉพาะในนิกายหลักของบ้านเราเนี่ยก็จะมีเยอะมีกิจกรรมเยอะซึ่งนี่ก็เป็นคำถามแล้วแต่ว่าเวลาคนเสียภาษีเนี่ยทุกคนมีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมายไม่ได้รับศาสนาประเด็นเรื่องการเข้าไปมีส่วนในการตัดสินใจว่าไม่แต่ว่าประมาณยังไงเนี่ยแต่ถ้ามองอย่างนี้ก็คือเพราะคน 80% นับถือศาสนาพุทธเงิน8นึกออกมั้ยคนพุทธก็เสียภาษีมากกว่าคนศาสนาอื่นเมื่อมันไปอยู่ในงบประมาณรัฐอันนี้เขาจะเถียงแบบเกลียนๆอย่างนี้เลยนะคือคุณจะบอกว่าทำไมฮินดูได้น้อยหรือคริสต์ได้น้อยก็ในเมื่อมีคนน้อยภาษีคุณก็น้อยตามเถียงอย่างนี้ได้ปะ
ก็ได้แต่ว่าก็เป็นตรรกะหนึ่งที่ถกเถียงได้แต่ว่าตรรกะในเรื่องของเอาเงินงบประมาณกลางไปกองของชาติเนี่ยโดยหลักการแล้วมันก็ต้องคิดถึงลำดับในการใช้เงินในการมันจะใช้เพื่ออะไรทำอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็คนที่เป็นตัวแทนแล้วเขาไปตัดสินใจใช้งบประมาณผ่านรัฐสภาเนี่ยเขาคิดอะไรกันอยู่อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยโทษทีแซ่คือสุดท้ายแล้วเนี่ยการเสียภาษีเนี่ยมันเป็นเรื่องของเสียภาษีในฐานะพลเมืองของรัฐแต่ไม่ได้เสียภาษีในฐานะศาสนิกของศาสนาของศาสนาเป็นด้วยถูกต้องครับคืออย่างพี่มองในลอจิกว่าเฮ้ยคุณจะไปดูเรื่องงบประมาณว่าทุ่มไปให้ศาสนาพุทธมากมันก็ไม่แฟร์เพราะคนพุทธมีเป็นประชากรส่วนใหญ่แล้วต่อให้คุณมาเถียงในแง่มุมของภาษีเอ้าก็คนที่เสียภาษีส่วนใหญ่เป็นคนพุทธเงินไปหาพุทธก็ถูกแล้วอันนี้ก็คือเถียงในเชิงปริมาณแต่ถ้ามองในแง่ของความไม่เป็นกลางทางศาสนาล่ะคือถ้ามองจากความไม่เป็นกลางของศาสนามากกว่าเรื่องเงินสำหรับพี่คิดว่าในรัฐคารวาสอื่นๆนะคะสถานที่ราชการอย่างเงี้ยต้องเป็นสถานที่ปลอดศาสนาใช่ปลอดสัญลักษณ์ของศาสนาปลอดสัญลักษณ์ของศาสนาไม่ว่าจะศาสนาใดก็ตามอันนั้นน่ะถึงจะเป็นกลางที่ถึงจะประกาศความเป็นกลางทางศาสนาทางกฎหมายด้วยใช่คือสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญว่าถ้ารัฐธรรมนูญรับรองทุกศาสนาสถานที่ราชการซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐต้องไม่เอาศาสนาใดศาสนาหนึ่งนำหน้านี่เพื่อความเสมอภาคใช่ไหมคะสำหรับพี่มองในแง่เนี้ยมากกว่าเรื่องงบด้วยซ้ำไปแต่จริงๆเรื่องงบมันก็สำคัญเรื่องการถือครองทรัพย์สินด้วยของศาสนสถานอะไรเงี้ยฮะถ้าเกิดเราย้อนไปดูตั้งแต่การไปรูปกฎหมายที่ดินตั้งแต่รัชกาลที่ห้าเนี่ยวัดจะถือว่าเป็นองค์กรครับครองที่ถือครองที่ดินข้องสูงแล้วก็จะมีความประหลาดเช่นการพระราชทานที่ดินบางส่วนให้เป็นของคณะมิกซังคริสต์อะไรอย่างเงี้ยฮะให้ตั้งโบสถ์ได้แล้วก็ศาสนาฮินดูก็จะแบบเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ถูกใช้หรือจัดการให้ถือครองที่ดินการทำประโยชน์แบบเนี้ยฮะในรูปแบบของมูลนิธิตามกฎหมายแพ่งซึ่งมันก็จะเหลื่อมล้ำกันอยู่แบบเนี้ยฮะว่าสถานะในทางกฎหมายขององค์กรพวกนี้ก็จะแตกต่างกันหรือหนักสุดก็คือลัทธิศาลเจ้าจีนะครับ อยู่ใต้ร่มกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ถูกคิดในการจัดการโดยรัฐเนี่ยเหมือนตลาดสดอะที่มีความเสี่ยงเรื่องไฟไหม้เพราะว่าจุดธูปจุดเทียนแล้วมันทั้งคืนอะไรเงี้ยเขาก็เลยมองว่าโอเคเนี่ยเป็นศาสนาที่แบบถูกต้องวางอีกแบบนึงอะไรเงี้ยฮะอ๋อคือในแง่นี้ในแง่ของเทคนิคการบริหารจัดการเนี่ยมันมีความลักลั่นในเชิงกฎหมายเยอะต่อเยอะมากต่อการมีอยู่สิทธิและสิทธิการทำอะไรได้หรือไม่ได้ของทุกๆศาสนาและความเชื่อครับที่อยู่ในสังคมไทยยังไม่ต้องไปถึงฮินดูหรือว่าลัทธิศาลเจ้าจีนเอาแค่นิกายต่างๆของพุทธก็วุ่นวายมากใช่ไหมคะอย่างกรณีของพอเป็นธรรมกายอย่างเงี้ยก็แทบจะกลายเป็นวันดีคืนดีก็กลายเป็นเหมือนสิ่งนอกศาสนาไปเลยใช่หรือกรณีเดียวกับสมณะโพธิจันทร์หรือกรณีเดียวกันกับหลวงแม่ธรรมนินทานะครับถ้าเกิดผู้ชื่อผิดต้องขออภัยด้วยซึ่งมันก็จะเกี่ยวกันว่าระหว่างพลเมืองที่เป็นปัจเจกพลเมืองที่เข้าไปเป็นนักบวชนักพรตในลัทธินิกายต่างๆแล้วก็ตัวองค์กรสายเป็นตัวแทนเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ที่คลุมเครือไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่รู้จะวางตัวกันยังไงเช่นถ้าเกิดเราเป็นคนนอกเนี่ยแล้วเราจะไปปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นยังไงนี่จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันแล้วมันปัญหาที่หนักที่สุดเนี่ยกับเอาปัญหาเชิงกฎหมายนะคะครับอะไรบ้างเรียงตามลำดับความสำคัญเรื่องแรกถ้าเป็นความเห็นผมนะครับก็คือเรื่องของการกำหนดมาตรวินิจฉัยการตีความว่าใครจะเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างไรแค่ไหนในฐานะของพลเมืองที่นับถือศาสนาหรือไม่นับถือศาสนากับพลเมืองอีกกลุ่มนึงที่เข้าไปเป็นนักพรตนักบวชในแต่ละศาสนาแล้วอาจจะไม่ถูกรับรองประเด็นที่3ก็คือเรื่องของคนที่ปกครองคณะต่างๆเขามีอำนาจทางปกครองด้วยซึ่งเรื่องนี้มันมีความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมกันและคลุมเครือกันอยู่แล้วมันจะทบสิทธิ์ของบุคคลทั่วไปหรือว่าการจัดการของรัฐในแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้น อย่างเช่นเราจะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมแห่เจ้าแม่วัดแขกต้องปิดถนนหรือภูเก็ตทำไมตอนกินเจต้องปิดถนนมีพาพี่เลี้ยงกันด้วยปิดถนนเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวแล้วสร้างรายได้หรือเปล่า
อันนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องหนึ่งซึ่งมันก็จะไม่ใช่เรื่องศาสนาละก็เพราะฉะนั้นก็จะไม่ใช้มาตรฐานเดียวกับการดูแลลัทธิความเชื่ออันแตกต่างหลากหลายใช่ใช่ครับหรืออย่างที่เราคุยกันคราวที่แล้วเรื่องครูบาคติใหม่อย่างเงี้ยค่ะซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วจะถูกมองแบบธรรมกายก็ได้คืออยู่ๆก็มีพิธีกรรมอะไรใหม่ๆที่สร้างขึ้นมาใช่ไหมคะแต่เผอิญว่ามีคนที่เป็นที่ยอมรับในสังคมหรือคนใหญ่คนโตไปนับถือนั้นนับถือสิ่งใหม่ๆเหล่านั้นก็จะไม่ถูกจัดการทางกฎหมายคือมันมีหลายมาตรฐานมีหลายมาตรฐานตัวเราไม่สามารถกำหนดมาตรฐานแน่นอนแล้ววันดีคืนดีเกิดแบบว่าคนที่เขาไปเข้าเป็นสาวกอะเขาเบื่อแล้วเขาไม่เป็นแล้วอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นเหตุให้ถูกขจัดออกไปถูกทำให้ผิดกฎหมายก็ได้ในสายตาของกฎหมายนี่คือสิ่งที่บอกว่าเหมือนกรณีบุปผาสวรรค์นี่คือสิ่งที่คุณจุลศักดิ์กำลังจะบอกคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาดูว่าความเป็นรัฐที่กึ่งศาสนากึ่งคารวาสเนี่ยมันนำมาซึ่งมิติที่ส่งผลกระทบต่อผู้นับถือศาสนาและลัทธิต่างๆในสังคมไทยอย่างไรกลับมาคุยกันค่ะครับกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการมาเห็นประเทศไทยนะครับก็ยังอยู่กับเรา3คนนะครับผมคุณจุลศักดิ์ก็ยังอยู่กับเราเมื่อกี้ทิ้งท้ายไปน่าสนใจมากในเรื่องของรัฐกึ่งคารวาสกึ่งศาสนามันดูเหมือนกับว่าการรัฐแบบนี้เนี่ยไม่ต่างอะไรกับที่เราขึ้นรถเมย์อ่ะพี่แขกแล้วก็จะมีที่ไม่เคยขึ้นเอาหรอน้องจะเล่าให้ฟังว่ามองแรงแบบว่าน้องจะเล่าให้ฟังว่ารถเมย์เนี่ยมันจะมีที่เฉพาะให้เขียนไว้ว่าสำหรับภิกษุและสามเณรครับแล้วนักพรตนักบวชศาสนาอื่นก็ไม่มีพื้นที่ให้มันก็ไม่ต่างอะไรกับรูปแบบการจัดสรรงบประมาณทรัพยากรและทีก็จะคล้ายๆกับให้ตีความกันเอาเองเกิดว่ามีแม่ชีแคทอลิกขึ้นมาก็อนุโลมว่านี่ก็คือนักบวชก็นั่งได้เขาก็ไม่มีใครห้ามนั่งนะคือจะไปว่าเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้ห้ามแล้วเผลอๆก็จะมีคนเชิญไปให้นั่งด้วยแล้วถ้าเกิดว่าซิสเตอร์เดคาทอลิกกับพระสงฆ์ต้องไปนั่งคู่กันเหรอคะนิวุ่นละก็ต้องแล้วก็ต้องเถียงกันว่าใครจะได้นั่งปาราชิกหรือเปล่าไม่ถ้าคนใดคนหนึ่งต้องนั่งอ่ะพระสงฆ์เป็นผู้ชายต้องเสียสละให้ผู้หญิงหรือเปล่าแก่กว่าละนี่คืออุปมาของความลักลั่นทางกฎที่มันอยู่ในกฎหมายด้วยที่คุณจุลศักดิ์พูดมาถึงความเป็นรัฐกึ่งคารวาสกึ่งศาสนาเพราะว่ามันจะมีอะไรที่อาศัยการตีความเยอะมากและการตีความนั้นการเคส by เคสการตีความนั้นอาจจะอิงอยู่กับวัฒนธรรมเช่นวัฒนธรรมเราผู้ชายแข็งแรงต้องลุกให้ผู้หญิงนั่งเพราะฉะนั้นถ้าให้เลือกระหว่างแม่ชีคาทอลิกกับพระสงฆ์ว่าจะนั่งในที่นั่งของนักบวชเนี่ยใครจะได้นั่งนั่งก่อนใครจะได้นั่งก็อาจจะให้แม่ชีนั่งหรือเปล่าให้คนรับได้แบบนี้หรือจะคือถ้าเอาเจนเดอร์ก็คือแม่ชีได้นั่งแต่ถ้าเอาศาสนาก็คือเขาดอกมาของศาสนาเอาคำพิธีของศาสนามาวางก็คือต้องให้พระสงฆ์นั่งเพราะศาสนาพุทธคือใกล้กับผู้หญิงไม่ได้ไม่คือมีลำดับความสำคัญมากกว่าคืองบประมาณหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไปที่ศาสนาพุทธมากกว่าเพราะฉะนั้นที่นั่งตรงนี้เขาเขียนว่าอะไรนะถ้าตีความตามตัวอักษรนะภิกษุและสามเณรที่นั่งสำรองหรอพระภิกษุและสามเณรเพราะฉะนั้นถ้าเราเอายึดตามตัวบทหรือเทกซ์ก็คือต้องให้ภิกษุนั่งแม่ชีแม่ชีคาทอลิกก็ต้องไปนั่งที่อื่นหรือถ้าเป็นนักบวชแบบโปรเตสแตนต์ยิ่งไม่ดูไม่เป็นสถานะเป็นนักบวชเองเลยเพราะว่ามีชีวิตเหมือนคารวาสแต่เขาเป็นนักบวชนะหรือพราหมณ์ที่มีชีวิตวิถีชีวิตแบบคารวาสแต่ว่ามีฟอร์มบางอย่างที่บอกว่าเป็นพราหมณ์เนี่ยหรือเป็นปู่จารย์จากเชียงใหม่เป็นทำพิธีปู่ถังนับถือผีนับถือไอ้นี่ทำพิธีปู่แสะย่าแสะนับถือผีปู่แสะย่าแสะจะได้นั่งไหมอะไรเป็นร่างทรงคนสำคัญอะไรอย่างเงี้ยร่างทรงยังไม่ได้สิเธอนี่กฎหมายใหม่เขาเป็นนอกรีดนอกรีดและเดี๋ยวนี้พระเขาก็ห้ามมาประกอบพิธีไสยศาสตร์ด้วยนะตามกฎหมายใช่ไหมใช่จะมาลดอะไรนะทำอะไรที่มันเป็นหนึ่งเป็น superstitious เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติเอาไว้มีได้ถ้างั้นปล่อยนกปล่อยปลาได้ไหมซึ่งในพระพุทธศาสนาก็ไม่ได้มีการบอกเรื่องนี้เลยนะอันนี้เถียงกันเยอะเพราะพี่ทำรายการนี้มีผู้รู้ทางพุทธศาสนาฝ่ายหนึ่งก็อ้างเท็กซ์บอกว่าพระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าเป็นคนปล่อย
บางคนก็บอกว่าในเท็กซ์ไม่มีพระพุทธเจ้าคือดิฉันก็เลยไม่เป็นไรค่ะให้คนดูเถียงกันไปเลยอ่ะกลับมาที่เรื่องของเราซึ่งมันก็คือตัวอย่างของการถกเถียงเรื่องช่องว่างว่าตกลงแล้วถ้าเกิดโอเคเราเอาศาสนาพุทธนำแล้วเราจะเอาคัมภีร์เล่มไหนเป็นตัวตั้งแล้วคัมภีร์เล่มนั้นเนี่ยมันมีผลต่อการต่อแนวคิดคอนเซ็ปต์ทางกฎหมายที่นำมาบัญญัติกฎหมายมีสภาพบังคับของบุคคลยกตัวอย่างเช่นถ้าผมเป็นเจ้าอาวาสอย่างเงี้ยในวัดพุทธอะผมมีอำนาจปกครองในการจะอนุญาตให้ใครบวชไม่ให้ใครบวช อยู่ในสังฆัตหรือให้ออกหรือเพิกถอนสถานะก็คือให้สึกให้ลาสิกขาบทและมีสถานะในการควบคุมทรัพย์สินเช่นที่ดินตัดแต่งขอให้เช่าได้แต่ถามว่าเงินที่เข้ามาเนี่ยไปยังไงซึ่งเขาเป็นคนเดียวที่มีอำนาจปกครองไม่มีกฎไม่มีกฎหมายหลังจากนั้นเหรอคะว่าการจัดการทรัพย์สินของวัดจะต้องจัดการอย่างไรมีคอมมิตี้มีกรรมการกี่คนจะต้องโปร่งใสแค่ไหนอะไรเงี้ยคืออันนี้เป็นประเด็นที่ดีมากเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วพระก็จะจับเงินไม่ได้ก็ทำงานผ่านวยาวัจกรแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นการที่กฎหมายวางหลักเอาไว้แล้วให้ไปใช้เรื่องของแนวคิดในศาสนาแต่ละศาสนาเนี่ยเข้ามาตีความเรื่องย่อยเช่นเดียวกันกับในกรณีของอย่างศาสนาฮินดูฮะอย่างเช่นวัดแขกเนี่ยโดยสภาพแล้วในทางกฎหมายไทยเนี่ยเขาจดทะเบียนเป็นมูลนิธิตามกฎหมายแพ่งนะฮะประเด็นคือเขาก็จะมีระบบคณะกรรมการซึ่งระบบคณะกรรมการก็ต้องรายงาน financial report ให้กับรัฐต้องเสียภาษีแต่ว่าได้รับยกเว้นภาษีหรืออย่างกรณีคริสต์หรืออย่างกรณีของ อิสลามแต่ละนิกายเนี่ยเรื่องของการรับเงินไปประกอบพิธีฮัจญ์ตามศาสนาอะไรอย่างเงี้ยมันคือความแบบหลากหลายที่มันเกี่ยวข้องทั้งกฎหมายที่ establishment แล้วก็ไปตีความร่วมกับแต่ละ text ของแต่ละศาสนาต่างและความเชื่ออืมโหรายละเอียดเยอะมากคือถ้าพูดอีกแยกกฎหมายบางทีสงสัยต้องแยกมาพูดเลยอ่ะว่าแบบเฉพาะของพุทธแล้วแยกศาสนาอื่นๆออกไปอีกอย่างนี้นะคะแล้วยังมีปัญหาเรื่องการจัดตั้งสถาบันทางศาสนาอีกเพราะเราจะเห็นว่าศาสนาพุทธก็จะมีโรงเรียนของวัดด้วยครับอย่างเอาอย่างแขกอย่างเงี้ยเราก็จะรู้อย่างวัดพระสิงห์ก็จะมีโรงเรียนธรรมราชศึกษานี่เป็นโรงเรียนที่อยู่ในวัดไปเลยแต่คริสต์นี่ไม่ต้องพูดถึงเราศาสนาคริสต์เนี่ยกลายเป็นตัวแทนของระบบการศึกษาสมัยใหม่ของไทยด้วยซ้ำไปแล้วก็มีความเป็นชนชั้นนำทางการศึกษาด้วยในแง่ของศาสนาคริสต์แต่พอเรามาพูดถึงเอ๊ะแล้วฮินดูเขาไม่มีหรอศาสนาซิกเขาไม่มีหรอคือแต่ละศาสนาก็น่าจะมีปรัชญาทางการศึกษาหรือว่าอยากจะมีศาสนาธรรมของตัวเองในขณะเดียวกันก็สอนควบคู่ไปกับวิชาการเหมือนกับที่โรงเรียนคริสต์ทำหรือว่าโรงเรียนพุทธทำคืออย่างผมเนี่ยเรียนโรงเรียนประถมจากโรงเรียนวัดบ่อนันทวิทยาซึ่งตัววัดเนี่ยก็จะเป็นคนสนับสนุนการศึกษาให้ทั้งพื้นที่ให้ทั้งเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของการศึกษาบางอย่างอะไรเงี้ยเป็นต้นนะฮะแต่ว่าแล้วมีความพิเศษมากกว่านั้นคือว่าตัวศาสนาพุทธเองเนี่ยมีสถาบันการศึกษาชั้นสูงของตัวเองโดยการตามพระราชบัญญัติเช่นมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่สำหรับสงฆ์เดียวแต่ว่าศาสนาอื่นไม่มีหรือศาสนาฮินดูเนี่ยชัดเจนก็มีอยู่แค่ที่เดียวก็คือโรงเรียนภารตะวิทยาซึ่งก็ตั้งภายในใต้ร่มมูลนิธิมีโรงเรียนนี้ด้วยเหรอมีฮะดิฉันอยากเรียนไปเรียนคือเด็กโรงเรียนจะได้เรียนภาษาสันสกฤตแล้วก็จะได้เรียนเท็กซ์ที่คือเขาสอนชั้นอะไรบ้างประถมครับอ้าวอยากเรียนนึกว่าไม่มีมหาไม่มีพี่แขกอาจจะต้องบอกว่าปลอมตัวไปเป็นอาจารย์แล้วก็แอบไปนั่งซิทอินอะไรอย่างเงี้ยสอนถึงชั้นอะไรอ่ะถึงมัธยมถึงประถมฮะก็คืออนุบาลต้นถึงป .6 แล้วเขาก็จะได้เรียนพระเวทเรียนเวทิกอะไรพวกนี้ด้วยอุ้ยที่ดีมากอยากเรียนมากหรืออย่างของจะออกนอกเรื่องแล้วตอนนี้อยากคุยเรื่องโรงเรียนพลตะวิทยามากกว่าเดี๋ยวเอาไปเทปได้หรือว่าอย่างศาสนาซิกเองเนี่ยเขาก็จะรวมตัวเป็นสมาคมเช่นชิดนามทารีแถวๆอโศกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นโรงเรียนเป็นกลุ่มศึกษามากกว่าหรือว่าอย่างคุณวิจักพานิชที่ตั้งกลุ่มศึกษาเรื่องวัชรยานอาจารย์คงกิจอุตเข่งที่พยายามจะตั้งกลุ่มศึกษาเกี่ยวกับศาสนาฮินดูอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นกลุ่มย่อยๆดูเป็นเอกชนมากกว่าที่จะเป็นจัดตั้งโดยที่ได้เป็นหน่วยงานของราชการเหมือนโรงเรียนวัดอะไรไม่แต่เราอันนี้เราไม่นับไงแบบของคุณวิจักหรือคุณคมกริจเพราะว่าศึกตั้งขึ้นมาเพื่อศึกษาศาสนา
นิกายนั้นโดยเฉพาะแต่ว่าโรงเรียนที่เราพูดถึงอย่างเรียนปอนอซึ่งจะต้องเรียนคือเน้นวิชาการมากกว่าศาสนาด้วยซ้ำไปคือไม่ใช่เน้นมากกว่าติหรือโรงเรียนคริสต์อย่างเงี้ยศาสนาน้อยมากนะคือเน้นวิชาการแต่ว่ามันบริหารโดยองค์กรศาสนาศาสนาใช่ครับซึ่งอันนี้เราไม่เห็นในเราไม่เห็นว่าศาสนาอื่นจะได้ทำเช่นเราไม่มีอย่างกรณีของคริสต์โปรเตสแตนต์เนี่ยมีโรงเรียนเยอะมากแล้วก็มีมหาวิทยาลัยอย่างมหาวิทยาลัยพายัพถูกไหมก็ตรงไปจนระดับมหาวิทยาลัยจนถึงปริญญาเอกไปเลยแต่ทีนี้เราจะเห็นโรงเรียนแบบอิสลามสามารถมีโรงเรียนแบบนี้จนจบมหาวิทยาลัยแล้วก็ไปเรียนต่อที่อียิปต์หรืออะไรอย่างนี้ไปตัวนอกกลางอย่างนี้ได้เลยไหมหรือภารตะวิทยาอย่างเงี้ยจะมีจนจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเลยได้ไหมแล้วก็สามารถ establish ภารตะ studies หรือว่า South Asia studies ไปเลยซึ่งมันก็จะมีคุณูปการมหาศาลต่อวงการศึกษาไงใช่ครับซึ่งเรื่องนี้มันไม่ถูกคิดเลยแล้วมันก็ซึ่งผลมันมาจากระบบกฎหมายที่ตอนนี้ให้ทำแค่คริสต์กับพุทธใช่คือพี่เมฆพี่อันนี้พี่ไม่รู้นะพี่เดาใช่ครับอย่างเป็นทางการต้องถามแล้วก็มีของศาสนาอิสลามก็จะมีการสนับสนุนเรื่องโรงเรียนปอนอที่เป็นเอกชนนะฮะแต่ว่าก็มีความแตกต่างซึ่งอันนี้มันจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อกลับมาที่คอนเซปต์ของความเป็นรัฐคาราวาสถูกต้องว่าถ้ารัฐอ่ะไม่ยุ่งอ่ะแล้วปล่อยให้แต่ละศาสนาเขาบริหารเขาอยากตั้งไปจนถึงปริญญาเอกโพสต์ด็อกเตอร์ก็เรื่องของเขาอะไรเงี้ยตัวเองมีหน้าที่เก็บภาษีรัฐมีหน้าที่เก็บภาษีเขาจะตั้งมากี่มหาวิทยาลัยตั้งเลยเก็บภาษีอย่างเดียวคือไม่ต้องไปเรกูเลตในเชิงไม่รู้อันนี้คิดเอ็กซ์ตรีมไปหรือเปล่าเป็นไปได้ไหมที่อื่นเขาทำกันหรือเปล่าเป็นไปได้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่มันสำคัญก็คือว่าการกำหนดความผิดทางอาญาให้กับคนในแต่ละศาสนาต่างๆเพราะว่าแน่นอนถ้าเราใช้เสรีภาพทางความเชื่อแสดงออกมาเนี่ยมันจะเป็นการใช้สิทธิทางความเชื่อแล้วในพื้นที่ศาลแล้วการจะป้องกันให้คนต่างศาสนาไม่คลาชกันนะในทางสังคมนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่มากนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วเนี่ยทั้งหมดที่เราพูดกันว่ามันมีปัญหาตรงนั้นนี่ตรงนี้หน่อยแล้วดูขัดแย้งกันเองเต็มไปหมดมันก็เนื่องมาจากสภาวะที่ก้ำกึ่งนะคะว่าเราไม่ได้เป็นรัฐคารวาโดยสมบูรณ์แบบขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้เป็นรัฐศาสนาโดยสมบูรณ์แบบเพราะเราก็ยังไม่ได้ประกาศให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติวันนี้ต้องขอบคุณคุณจุลศักดิ์นะคะที่มาร่วมเป็นแขกรับเชิญในรายการไม่เห็นประเทศไทยวันนี้เราต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ